สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็มีของดีๆมาบอกต่อกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สาวๆที่ชอบแต่งหน้าหรือว่าใครก็ตามนะผู้ชายก็ใช้ได้สำหรับคนที่ต้องการมีคลีนซิ่งสักขวดหนึ่งเอาไว้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคราวนี้จะแนะนำตัวนี้เลยชื่อภาษาไทยคือ Pure Vivi ค่ะตัวนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าไม่รวมฉลากที่เขาหุ้มแพ็คเกจเพื่อให้มีภาษาไทยมาแบบนี้นะก็คือที่ขวดก็ไม่มีภาษาไทยเลยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษด้านนี้เท่านั้นเองขวดนี้นะ500 ml เลยทีเดียวใหญ่มากราคา590บาทแต่ว่าพอมันเข้าไทยมาขายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีที่นู่นที่นี่ขายแล้วก็มีโปรโมชั่นเนาะเห็นว่าตอนนี้แถวสยามจะมีอยู่ร้านหนึ่งนำเข้ามาขายนะคะราคา490บาทก็ลองไปหากันดูนะตัวนี้ทางแบรนด์เขาเคลมมาเลยค่ะว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งแต่ว่าน่าจะจริงแต่เองก็ได้ลองใช้ไปนิดนึงแล้วนะก็รู้สึกว่ามันไม่มีอาการแพ้ใดๆเลยแล้วก็อ่อนโยนด้วย เพราะว่า1คือเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนแล้วก็ออยล์ฟรีด้วยซึ่งสำหรับจ๋าเนี่ยจริงๆเป็นคนผิวแห้งแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันแบบอย่างเช็ดเครื่องสำอางที่มีน้ำมันเนี่ยมาผสมอยู่บนหน้ามาทาตาเนี่ยจ๋าไม่ชอบเลยแต่ก็ถ้าใช้อะไรที่มันมีแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ทำให้ผิวเรายิ่งแห้งนะคะรอบดวงตาก็จะย่นง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่มีทุกอย่างเลยแต่ว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้จ๋าตามไว้ให้ดูนะอันนี้เป็นดินสอนะคะไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมตัวนี้เป็นลิควิดเมจิกนะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมครีมอายแชโดว์และนี่ก็เป็นบลัชออนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าให้เทลงบนสำลีให้ชุ่มเช็ดเบาๆทั่วใบหน้าและรอบดวงตาวางไว้บนเปลือกตาทิ้งไว้10วิแล้วเช็ดออกเบาๆจนกระทั่งไม่เห็นเครื่องสำอางบนสำลีแล้วก็ให้ไปล้างน้ำออกเดี๋ยวเรามาลองดูกันหยดให้ชุ่มแล้วก็เราเอาประมาณนี้สว่างมากเลยวันนี้ดูนะเราจะลองแบบปาดดูก่อนนะคะเราค่อยแปะทิ้งไว้ถ้าปาดเนี่ยบัชออนออกอายแชโดว์เหลือหน่อยนึงลิควิดไลเนอร์เหลือนิดนึงส่วนลิควิดที่เป็นเนื้อครีมอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมนะคะยังอยู่เข้มเดี๋ยวเราลองแปะแบบที่เขาบอกว่าให้ทิ้งระยะแป๊บนึงก็ออกเกือบหมดแล้วนี่ลองเช็ดเบาๆเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงเลยอ่ะดีมากชอบมากจริงๆก็คือทุกครั้งที่ลองใช้ก็จะรู้สึกตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยออกง่ายมากทั้งที่มันดูเป็นน้ำอะไรเงี้ยปกติมันจะต้องเหมือนมีน้ำมันเราก็เข้าใจได้ว่าน้ำมันมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันลื่นๆเนาะแล้วมันก็จะหลุดออกง่ายมีตัวที่แบบทำให้สิ่งที่ยึดเกาะกับพื้นผิวเนี่ยหลุดลื่นไปกับน้ำมันด้วยแต่เนี้ยไม่มีน้ำมันเลยไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยแต่ออกเกลี้ยงสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะโอเคก็ลองไปหากันดูแล้วกันเนาะตัวนี้จะว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยๆตัวนี้ก็ยังคุ้มเลยเพราะว่าใช้ได้นานมากเลยอะเยอะขนาดนี้หรือว่าบางคนนะคะที่ทาครีมทารองพื้นบางคนอาจจะไม่ได้แต่งหน้าจัดแต่ว่าทาบีบีจัดเลยทุกวันเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือควรจะเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีอะไรตกค้างนะเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรอุดตันบนผิวหน้านะคะช่วงนี้อากาศเย็นก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ฝืนนิดนึงฝืนใช้น้ำเย็นล้างหน้านะคะอย่าใช้น้ำร้อนล้างหน้าน้ำอุ่นล้างหน้าเลยนะคะหรือถ้าใช้น้ำอุ่นล้างหน้าก็เอาน้ำเย็นตบๆอีกทีนึงนะคะเพื่อให้รูขุมขนกระชับด้วยแล้วก็ผมทรงนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะมา how to สอนกันว่าทำยังไงทำเองก็ได้ง่ายๆเลย
โอเควันนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย